วันนี้มันเป็นงานโทฟุยะอีกครั้งหนึ่งที่รวมรถซิ่งแนวญี่ปุ่นแล้วก็รถ JDM ต่างๆนะครับภายในงานเนี่ยมันจะมีรถเจ๋งๆหรือแบบโมเดลมีโมเดลรถด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับทุกคนครับอันนี้ก็คือ GT86 อะครับแต่งลวดลายจาก MF Ghost นะครับซึ่งเป็นภาคต่อของ Ignition D นะครับวันนี้มีคนทำลาย86คันเป็นๆมาแล้วให้เห็นในงานโทฟุยะนะทุกคนที่เห็นเป็นไซเรนนะครับแวบๆเนี่ยไม่ใช่รถตำรวจนะทุกคนนะแต่มันคือ Toyota Cresta นะครับผมแต่งแนวแบบคล้ายๆรถตำรวจนะทุกคนข้างล่างมีติดไฟนีออนด้วยนะฮะทุกคนอันนี้ผมชอบมากเลยนะเป็นรถ86ของน้องคนนี้ครับเป็นแบบรถเด็กเล่นนะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันดิฟได้ด้วยอ่ะผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ารถเด็กเล่นนะครับหรือรถที่แบบเป็นรถอย่างเงี้ยมันจะดิฟได้ด้วยนี่ทำสักคันหนึ่งเอาไว้เล่นที่บ้านนี่คงฟินน่าดูสวยเลยทุกคนซูเปอร์ท็อปซีเครตแท้นะครับจากค่ายท็อปซีเครตเลยนะอันนี้พี่เบียร์ใบหยกเบียร์ใบหยกมาโอ้โหอลังการเนี่ยใครเห็นของจริงกูโคตรดีใจอยากลองเลยนะครับเป็นชีวิตแบบนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแมนนะครับครับนี่ทุกคนครับอันนี้ก็เป็นถุง86นะผมก็ได้มาแล้วอันนึงนะถุง86ของค่าย Inner Cartridge Up นะครับนี่เจอมุมโมเดลครับทุกคนครับจะมุมโมเดลอาร์ทอยลุงตู่เ
ยอันนี้น่ารักป่ะลุงป้อมทุกคนเจอของหายากครับโปมุเป็นตัวเลโก้เว้ยตัวเลโก้ลุงป้อมใช่ครับคนนี้ใครประกาศดีนี่ทุกคนสวยมากที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ทุกคนเป็นอู่รถนะครับสวยมากเลยทำเป็นอู่จ้าเอ๋สวัสดีพี่เอ้ยเจอกันแล้วพี่ตามพี่ไปทุกงานแล้วผมมันก็ลากผมไปด้วยพี่บอกว่าพี่จะมานี้สวัสดีครับไม่ได้เจอตัวจริงแล้วนี่ตัวจริงเจออยู่ในช่องนี้ตลอดใช่ใช่ใช่เจอพี่จิโร่นะครับรู้จักกันนานยังตั้งแต่สมัยเรียนนะครับก็เหรอฮะใช่เราเรียนที่มหาลัยเดียวกันตอนปรับพื้นฐานนี่ก็ที่เดียวกันเหมือนแม้เวลาแบบว่าเราเดินถือกล้องตลอดแล้วแบบไม่มีเวลาส่วนตัวกันเหมือนกันอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นั้นไม่ได้ใส่นั้นยอมครับยอมครับผมอันนี้คือมาถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมครับใช่ครับถ่ายคอนเทนต์ปกติมาที่นี่บ่อยไหมไม่บ่อยเลยไม่บ่อยใช่ครับอันนี้ช่องพี่หรือช่องเราช่องผมเองตามสบายนะครับตามสบายตามสบายวันนี้มากับน้องใช่ไหมใช่น้องพี่สวัสดีครับสุวิทย์ลูกน้องสุวิทย์ลูกน้องโอ้ยพี่เบียร์ไปดูแล้วนู่นอ๋อนู้นเมื่อกี้เจอแล้วซูป้าอยู่ข้างหลังอ๋อละเขาซีเคตใช่ยังไม่ได้ไปทักแกเลยเนี่ยแกขับรถผ่านเหมือนกันน้องแมนก็อยู่ตรงนู้นโอเคพี่ขอบคุณครับไว้เจอกันพี่ครับเขากลับแล้วยังเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างเหรอนี่ครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นรถจาก Ignition ดีนะทุกคนในนี้เป็น86สุดเลิฟของผู้ชายขาซิ่งหลายๆคนนะครับผมแล้วก็กับ SW20นี่ SW20 แล้วก็มาพร้อมกับ FC Tesun เจอตัวจริง ทุกคนครับในที่สุดผมก็ได้เจอตัวจริงแล้วทาคุมิอาริมาเซโอโกโดโซขอปรุงรสอันนี้ก็โดโซเวเขาไม่ตอบกูอ่ะ คนไหนกูยังจ้าเอ๋สวัสดีครับนี่สเปคแมกกาซีนนะครับวันนี้มาถ่ายรถเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ววันนี้เอากล้องมีอ้าวกล้องอ่ะกล้องอยู่ข้างล่างอ๋อกล้องอยู่ข้างล่างวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยมา4โมงครับโอ้เนี่ย4โมงพอๆกันเลยอันนี้เจอหลายรอบยังไม่เคยถามชื่อเลยชื่ออะไรไปเล่ครับอ๋อไปเล่เอ้ยลืมได้ไงเนี่ยผมคือเสื้อผมคุณไม่รู้จักโอ้ขอโทษโอเคเดี๋ยวขบวนนี้ไปถ่ายยังไปมาแล้วแต่มันมืดนะครับไม่ผ่านเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแรงเบียดคนอื่นเขาอ่ะอ๋อเราเป็นผู้ชายแก่แล้วอ่ะใช่ให้น้องๆใหม่เขาไปเบียดกันพอเบียดกันว่าไงใช่งงเลยสัตว์เลยไม่รู้ง่วงนอนหรือว่าเมาหิวข้าวเสียไม่กูว่ามึงหิวข้าวว่าเมาร้อยเสียไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากเลยตะกี้กินแมคโดนัลด์ไปนะรู้สึกว่ามันได้แค่แบบว่าแค่รองท้องอ่ะยังไม่ถึงขั้นแบบทำให้ท้องผมอิ่มได้เลยผมจริงๆผมเป็นคนกินจุมากนะเป็นคนกินจุมากมากมีคอสเพลย์ตรงนี้ด้วยนะทุกคนมิคุจังคู่กับ R34 GTR วันนี้ถือว่าผมอาจจะเดินไม่ได้ทั่วนะแต่ผมก็จะพยายามเก็บรถที่เจ๋งๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้ววันนี้ผมก็ได้ถุงวินี่ถุง AE86 แล้วก็ในถุงก็จะมีกระติกน้ำเป็นไงวะพอมาทีนี้ปุ๊บได้กระติกน้ำกูกลับบ้านแล้วจริงๆอ่ะจริงๆแล้วได้ของกูกลับบ้านแล้วดีใจแล้วใช่ไหมเออหลบมาเสียที่ต้องมีของติดไม้ติดมือเว้ยแต่ว่าวันนี้ข้างบนนะไอ้ตรงที่ซูป้ามานะของพี่เบียร์ไวยกอ่ะเออเจ๋งนะเออโคตรเจ๋งเออแล้วก็ไอ้น้องที่เหมือนกับขับ86ดิฟอ่ะเออไม่คิดว่ารถเฟี้ยวมากไม่คิดว่ารถเด็กเล่นนี่คือจะสามารถดิฟได้ขนาดนั้นนะ
เอาไว้ทำเล่นที่บ้านสักคันหนึ่งเนาะเออไปหาเงินมาลงทุนเออเฟี้ยวเลยอ่ะทุกคนใครจะเป็นสปอนเซอร์เอารถมาให้เราเออใครจะเป็นสปอนเซอร์ผมขับแล้วพังแน่เลยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็งานโทฟุยะนะครับของปีนี้ก็ฝากเอาไว้หน่อยละกันนะครับไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย